้องเช็คอินโดยเชฟโรเล็ตลาจิโอน่ารักมากเนาะคุณเกสไม่มีครับอยู่ยิงกันง่ายๆเลยจริงไม่อยากรู้ไงแต่ว่าทุกคนก็อยากรู้ใช่หรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปบวชเรียนมาเยอะเลยทำให้เราแบบปล่อยวางเรื่องนี้เรื่องนี้หมดไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เจออาจจะยังไม่เจอเพราะว่าผมก็เลิกกับแฟนเก่ามาแล้วก็งานเข้ามาพอดีแล้วส่วนใหญ่ชีวิตก็จะอยู่กับกองถ่ายแล้วก็ทำงานมาเนี่ยเล่นบอลเล่นฟิตเนสเวลาผมก็เคยเจอผู้หญิงที่ถูกใจนะเขาก็แบบมีเจ้าของแล้วมันจะเป็นฟิลอยู่นั้นซะมากกว่ามันก็เลยไม่ค่อยได้เจอไม่ได้จะได้ปลงสังขารให้มันรู้ว่าของดีมีการจับจองไปบอกเขาในตัวเองเหอะเมาหรือเปล่าฮะปลงซะพอใครเมาพูดรู้เรื่องนี่สิอันนี้สิยืนยันหรือเปล่าไม่รู้อะไรอะไรมีข่าวว่าอะไรบอกไปกินข้าวกับสาวที่ไหนไม่ธรรมดาด้วยแถวนี่ละเอียดขนาดนี้เลยนะตลาดกม11แต่ว่าไม่มีมูลหมามันไม่ได้ขายอันนี้แค่ตลาดนี่มันตลาดยังกว้างระบุชี้ชัดเข้าไปที่ซอยปตท.โอ้โหตรงไหนปตท.ไม่ใช่ปตท.ธรรมดาสำนักงานใหญ่โอ้ยสังเวียนเขาสั่งอะไรที่นั่งสีส้มเขาไว้อะไรเขากินอะไรนี่เลือดเยอะแล้วไปคนโอ้โหนี่ข้อมูลเหมือนนั่งอยู่กับเขาเลยเนาะซ่อนอยู่ตามข้างเขาไม่ได้เลยเขาคนนั้นเป็นใครคะข่าวนี้จริงหรือเปล่าผมไม่เคยพาใครไปกินข้าวแถวบ้านเลยนะแถวตลาดเนี่ยจบเลยไม่เคยอาจจะเป็นพี่สาวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเหรอคะอาจจะเป็นพี่สาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอุ้ยเฮ้ยอ้าวน่ากลัวมากเลยตกใจกว่าเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะน้องดีเจเช้าเช้านะฮะไม่ใช่หนุ่ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเจอมานานแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรป้านะตอนเช้าเผาตลอดแล้วไปก่อนก็ทำไมก็ง่วงไปกินกม11ด้วยกันเหรอไปกินกม11กับเขาเหรอคะบอกทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่แน่ว่ารู้จักเขาไหมฮะดีรู้จักกันในทีวีมาเยอะมากเลยตอนติดกันมาเขาบอกเขาไม่รู้จักเธอแล้วเขาเห็นเธอแต่ในทีวีนุ้ยปากแข็งนี่ไหนๆมาแล้วนั่งคุยกันก่อนแล้วกันเชิญค่ะอะไรก็บอกมาน้องมีเวลาว่างนะเนี่ยน้องมีเวลาว่างน้องมาทำอะไรอ่ะน้องถ่ายแต้มสีฉากหรือไงน้องถ่ายอยู่สตูนู้นเจ๋งมาถึงนี่แล้วก็ลงนั่งคุยกันสิถ้าตัวไม่ได้นะบอกก่อนพูดให้รู้นี่แล้วรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมเนี่ยโป๊ปรู้จักไหมไม่รู้ครับนี่รู้จักเขาเอาเหรอพี่เอาแต่ครับพี่ชายเอาเฮ้ยนึกว่าใครเราดีนะพี่ปะท้อเอาพี่ท็อปนี่นุ้ยสุจิราพูดมาลูกคือถ้าพี่เปิดดีอย่างเงี้ยตอนแรกก็เปิดหันมานึกว่านั่นแม่ผ่องสีหรือเปล่านี่ไม่จริงบอกอยู่สตูข้างจริงจะขอมาที่นี่เพื่ออะไรครับสารภาพไปอ๋อนี่ไงครับพี่จะถ่ายรูปไหนก็ไหนๆละคือฟ้าอยากจะแบบพบกับเธอปัดฟ้าช่วงไหนเนี่ยฮะช่วงฝนลงมรสุมเข้าอ่ะการันตีความฮอตนะฮะเก่งกวางบางชนีเอาเต็มตัวไหมฮะพี่ใช้คำว่าอะไรนะฮะเก่งกวางบางตรงไหนพี่ป้องตรงไหนน้องไม่ใช่การแสดงน้องออกเหรอฮะน้องออกเหรอพี่ว่าน้องเป็นเก่งกวางอ่ะมันออกพี่การแสดงมันออกชัดมากเลยเหรอพี่อันนี้ถ่ายนะว่ารองเท้าคู่กันมีเหมาะไหมทั้งหมดค่ะ1 2มันป้องตอนผีอำในไหนไม่รู้มันป๊อกกอดกระจูออนไหนครับขอดูก่อนได้ไหมครับผมมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับนี่นุ้ยรู้ตัวแล้วแบบระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยโป๊ก็นั่งกำหมัดตลอดเลยนะอ๋อพอดีมันเย็นแล้วเลยกำโถเอาอีกแล้วมีอะไรบอกกันแต่พี่จะบอกเลยนะว่าคือพี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาเขาแค่เดินผ่านมาสตูนี้ต่อยได้นะลูกคุณรับกันเขาไม่ต่อยกันหรอเขาไม่ต่อยกันหรอลาเขาไม่เนี่ยลาเขาไม่เนี่ยก็น่ารักดีครับปากหวานนึกเกินอาจับเขาอยู่นั่นแหละเฮ้ยไม่ไปเอาอะไรมาไล่ซะแล้วน้องหมดเวลาของน้องแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะเอาข้าวสารซักหรือว่าลาเลยนะครับพี่ลาเลยนะครับมาถ่ายรูปใช่ไหมมาถ่ายรูปลาเลยนะครับมาเป็นแฟนคลับคนนึงขอบคุณน้องนุ้ยค่ะน้องฟ้ามาไหนกับโทรศัพท์โอ้โหอันนี้เป็นช่วงฟ้าพิโรจน์สามีคิดในใจเลยว่าแบบว่าขโมยดึงซีนทำไมมาทำไมกำหมัดอีกแล้วไม่เป็นไรเมื่อไหร่จะไปภาวนาพุทโธค่ะภาวนาพุทโธเมื่อไหร่จะ
ได้พิมพ์บีบีหน่อยไหมฮะหรือยังไงดีอ่ะใช้โนเกียอยู่ออกไม่มีก่อนที่มีสองเครื่องมาเจอรู้ว่าโนเกียอย่าคิดว่าคุณปวีณาช่วยแต่ผู้หญิงนะคุกคามทางเพศในที่ทำงานก็โดนเป็นกองแขนด้วยไปแล้วไปหรือยังสวัสดีครับสวัสดีคุณงามดีครับอาฝากทีมงานรับหน่อยเขาดีเจซุปเปอร์สตาร์นะเนี่ยไม่มีคนรับเขาโอ้โหเดินเป็นดังงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะใช้ฟาสต์สปีดระวังสะดุดระวังสะดุดระวังสะดุดไม่น่าทักเลยพี่เกือบแล้วเกือบได้เล่นอันหนึ่งแล้วคุณนุ้ยนะครับแบบเราไม่รู้เซอร์ไพรส์นะคะเขามาจากสตูข้างๆอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยใช่ไหมไม่ได้เตรียมพี่ก็ไม่รู้มาถ่ายภาพแล้วเขาไม่หันกลับมามองเราอีกเลยเห็นไหมเขาไม่ได้มีใจกับโป๊ปหรอกเขาชอบผู้หญิงนะแมนแมนเป็นอันว่าเรื่องเบียดตอนนี้ไม่มียังไม่ได้คิดเขินนะนี่เพิ่งรู้นะเขินช่วงนั้นเขายังไม่มีงานเข้ามาเลยใช่ไหมคะก็คุยว่าจะกลับไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไงจะอยู่อย่างนี้หรอเขาพูดว่าคำหนึ่งที่ต้องรู้สึกว่าแบบโอเคคือเขาพูดว่าไม่อะโป๊อยากทำในสิ่งที่โป๊อยากทำอะไรเงี้ยค่ะ